มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแชร์ว่อนภาพหวานฟุ้งคิมจองฮยอนซอเยจีด้านแฟนคลับเปิดความจริงค่ะดราม่าเดือดจริงๆนะคะกับกรณีขุดยับแชร์รั่วพฤติกรรมในอดีตของคิมจองฮยอนพระเอกมิสเตอร์ควีนที่ทำกับซอฮยอนสมาชิกสาวงเกอร์เจเนเรชันนะคะครั้งที่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องไทม์ก่อนที่คิมจองฮยอนจะถอนตัวออกไปกลางคันค่ะล่าสุดนะคะสื่อก็สิบเจ้าดังได้เปิดปมแชร์ซ้ำพระเอกดังรายนี้ด้วยการเผยแชทที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาของเจ้าตัวคุยกับอดีตแฟนสาวนางเอกดังซอเยจีหรือว่าโกมุนยองนะคะที่หึงหวงหนักจนสั่งห้ามให้คิมจองฮยอนโดนตัวนางเอกอย่างซอฮยอนแล้วก็อ้างว่าซอเยจีมีการบีบบังคับให้แฟนหนุ่มในขณะนั้นไปขอแก้บทกับคนเขียนบทให้ลดฉากเลิฟซีนโดนเนื้อโดนตัวลดลงค่ะส่วนหนึ่งของบทสนทนาในแชทหลุดกล่าวถึงซอเยจีพูดว่านายคิมแข็งทื่อห้ามสัมผัสตัวใครทั้งนั้นคิมจองฮยอนรับทราบครับคุณผู้หญิงมีแค่คนคนเดียวที่จับมือผมได้ซอเยจีบอกว่าวันนี้นายทำอะไรบ้างทำไมถึงไม่รายงานฉันคิมจองฮยอนบอกว่าผมไม่สนใจใครทั้งนั้นผมไม่แม้แต่เอ่ยปากสวัสดีทีมงานผู้หญิงมีแต่คุณเท่านั้นที่จับมือผมได้ซอเยจีบอกว่านายต้องแสดงตัวไร้อารมณ์และห้ามแตะเนื้อต้องตัวใครซึ่งคิมจองฮยอนนะคะรับทราบครับคุณผู้หญิงผมคือนายคิมผู้แข็งทื่อซอเยจีบอกว่านายทำตัวเป็นเด็กดีแล้วใช่ไหมแล้วนายทักทายคนอื่นยังไงคิมจองฮยอนบอกว่าส่งคลิปให้ดูผมไม่พูดอะไรทั้งนั้นซอเยจีบอกว่านายไม่จำเป็นต้องไปทักทายหรือว่าเอ่ยปากสวัสดีคนพวกนั้นเช่นทีมงานถ้าพวกนั้นทักมาก่อนก็ชักสีหน้าใส่พูดแย่ๆใส่ไปเลยคืบหน้าเรื่องนี้นะคะทางต้นสังกัดของซอเยจีตอบเพียงสั้นๆว่าขอตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีในขณะที่วันพรุ่งนี้13เมษายน64ซอเยจีมีคิวต้องออกงานในงานเปิดตัวภาพยนตร์ของเธอนะคะซึ่งทางต้นสังกัดยังไม่ได้สั่งยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะในขณะที่โลกโซเชียลมีเดียนะคะมีการแชร์ต่อภาพของคิมจองฮยอนแล้วก็ซอเยจีซึ่งเป็นภาพสนิทสนมหวานแหววหอมแก้มกันโดยมีการอ้างว่าเป็นภาพหลุดของทั้งคู่สมัยที่ยังคงคบหาเป็นแฟนกันอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต่อมาแฟนคลับของซอเยจีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แทนนางเอกดังว่าภาพนี้เป็นภาพจากการร่วมงานกันของทั้งคู่ในซีรีส์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ